มีเรื่องราวของคุณลุงอายุ65ปีบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีบัตรประชาชนใช้มานานถึง12ปีแล้วเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนครสวรรค์แต่จู่ๆนะครับมีการไปแจ้งตายที่นนทบุรีโดยที่คุณลุงคนนี้ไม่รู้เรื่องชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนเนี่ยตรงกันเลยนะครับก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและผมก็ต้องเสียสิทธิ์นะฮะคือไม่มีบัตรประชาชนใช้มา12ปีเสียสิทธิ์ทุกอย่างมา12ปีนะครับนายองอาจบุญยฤทธิ์อายุ65ครับบ้านอยู่ที่ตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ร้องเรียนบอกว่าเนี่ยถูกแจ้งตายนะมีการออกใบมรณบัตรทั้งที่ผมเนี่ยยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ทำให้ไม่สามารถต่ออายุบัตรประชาชนได้ไม่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องค่าสวัสดิการอะไรต่างๆของรัฐที่ควรจะได้เนี่ยอายุ65ก็จะต้องได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ไม่ได้นะครับเวลาเขามีโครงการอะไรมาช่วยเหลือก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าลุงองอาจเนี่ยก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่นะครับทุกวันนี้ก็พักอาศัยอยู่กับภรรยาลูกๆก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่อื่นทีนี้ก็เอาหลักฐานมาให้นักข่าวดูนะครับบอกว่าเนี่ยเมื่อประมาณปลายปี2553ตอนนั้นเนี่ยผมไปขอต่ออายุบัตรประชาชนณที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์และก็ต้องตกใจครับเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยลุงต่อบัตรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนออกใบมรณบัตรให้ลุงแล้วลุงตายแล้วนี่ตายแล้วจะมาต่อบัตรประชาชนได้ยังไงก็ถามว่าเอ้าแจ้งตายเมื่อไหร่บอกแจ้งตายเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2540โดยมีบุคคลชื่อว่านายชูชาติเนี่ยไปแจ้งขอออกใบมรณบัตรที่เทศบาลนครนนทบุรีโดยระบุว่านายองอาจบุญยฤทธิ์เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกจังหวัดนนทบุรีและได้มีการเคลื่อนย้ายร่างไปทำพิธีชาปนกิจศพที่วัดมหาบุตรที่พระโขนงกรุงเทพเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2540เพราะฉะนั้นเนี่ยตายมาตั้ง25ปีแล้วสิอ้าวทำไงอ่ะทีนี้แล้วคนตายเป็นใครเนี่ยลุงบอกว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดอาจจะมีคนที่ชื่อนามสกุลเหมือนผมนะแต่ทีนี้เนี่ยพอขอดูเอกสารใบมรณบัตรเนี่ยปรากฏว่าไอ้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยซึ่งมันไม่ควรจะเหมือนกันเนี่ยมันก็เหมือนกันด้วยที่ไม่เหมือนเพียงอย่างเดียวก็คือชื่อบิดามารดาที่ผู้ตายที่ญาติผู้ตายแจ้งเนี่ยไม่ตรงนะครับทีนี้หลังเกิดเรื่องเนี่ยก็พยายามจะแก้ไขเรื่องนี้ก็ไปหาหมอให้ออกใบรับรองแพทย์ว่าผมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้ญาติพี่น้องคนในครอบครัวแล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.พระนอนเนี่ยช่วยเซ็นชื่อรับรองยืนยันว่าลุงยังไม่ตายหลังจากนั้นนะก็เอาหลักฐานที่ว่าเนี่ยไปยื่นคำร้องเพื่อที่จะให้ทางเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยเขายกเลิกใบมรณบัตรลุงได้ไหมคะปรากฏจนถึงตอนนี้ผ่านมาคำร้องเนี่ยไม่เป็นผลทุกวันนี้เนี่ยผมยังกลายเป็นเนี่ยโดนแจ้งตายมาอยู่ทุกวันนี้ผ่านมา12ปีนะครับสูญเสียโอกาสมาหลายอย่างเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับนายสุชาติเขารู้ตัวไหมคนที่แจ้งตายเนี่ยก็ร้อยเวรก็โทรไปทีแรกรับสายผมตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้พอเขาไม่รับสายเลยทำอะไรไม่ได้เลยผมไปไหนก็เกษตรก็ไม่ได้ส่งเงินส่งทองอะไรก็ไม่ได้เงินเข้ากับเบิกไม่ได้มันหลายอย่างแล้วชาวธนกิจเขาธนาคารเขาก็ให้ส่งอยู่ตลอดแล้วตายแล้วผมจะได้ไม่ได้ยังไม่รู้ก็ไม่รับรองนี่นะครับก็อยากจะวิงวอนให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือหน่อยล่าสุดว่าที่ร้อยตีนรงชัยจินดาพันธ์นายอำเภอเมืองนครสวรรค์พร้อมด้วยปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้มาที่บ้านของลุงองอาจนี่ฮะมาแล้วนักข่าวประสานมาครับโดยทางนายอำเภอนะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางนนทบุรีเนี่ยเขาส่งหนังสือแจ้งกลับมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์เพื่อจะสามารถคืนสถานะให้กับนายองอาจได้ตามปกติเนี่ยนะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบวันที่คุณองอาจเนี่ยไปแจ้งขอต่อบัตรประชาชนเขาก็ขี่เข้าระบบใช่ไหมทีนี้ระบบเนี่ยเขาแจ้งมาทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาแจ้งมาบอกว่าเนี่ยเลขประจำตัวประชาชน13หลักของบุคคลคนนี้เนี่ยได้มีการแจ้งตายไปแล้วทำให้ระบบเนี่ยเขาล็อกไม่สามารถที่จะต่อบัตรประชาชนได้ครับก็ไม่สามารถต้องปลดล็อกก่อนไม่สามารถปลดล็อกมาได้12ปีใช่ก็จนล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะคืนสถานะได้ใน2สัปดาห์นี่นะฮะก็เขาบอกขอเวลา2สัปดาห์เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ตามนั้นหรือเปล่าครับ